หนังสือเรื่องพุทธธรรมฉบับปรับขยายโดยพระพรหมกุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตภาคหนึ่งมัชเชนธรรมเทศนาหลักความจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติหรือธรรมที่เป็นกลางเอเตเตพรามณะอุโภอันเตอนุปคัมมะมัชเชนตถาคโตธรรมังเทเสติอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาวิญญาณังแน่พราหมณ์ตถาคตไม่เอียงเข้าหาที่สุดสองอย่างนั้นย่อมแสดงธรรมโดยท่ามกลางว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีพุทธพจน์จากอัญญตรสูตรสังยุตตนิกายนิทานวรรคตอนหนึ่งชีวิตคืออะไรข้อก่อชีวิตตามสภาพของมันเองบทที่หนึ่งขันห้าส่วนประกอบห้าอย่างของชีวิตตัวสภาวะพุทธธรรมมองเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นธาตุเป็นธรรมเป็นสภาวะอันมีอยู่เป็นอยู่ตามภาวะของมันที่เป็นของมันอย่างนั้นเช่นนั้นตามธรรมดาของมันไม่ใช่มีเป็นสัตว์บุคคลอัตตาตัวตนเราเขาที่จะยึดถือเอาเป็นเจ้าของครอบครองบังคับบัญชาให้เป็นไปตามปรารถนาอย่างไรอย่างไรได้บรรดาสิ่งทั้งหลายที่รู้จักเข้าใจกันอยู่โดยทั่วไปนั้นมีอยู่เป็นอยู่เป็นไปในรูปของส่วนประกอบต่างๆที่มาประชุมกันเข้าตัวตนแท้ๆของสิ่งทั้งหลายไม่มีเมื่อแยกส่วนต่างๆที่มาประกอบกันเข้านั้นออกไปให้หมดก็จะไม่พบตัวตนของสิ่งนั้นเหลืออยู่ตัวอย่างง่ายๆที่ยกขึ้นอ้างกันบ่อยๆคือรถเมื่อนำส่วนประกอบต่างๆมาประกอบเข้าด้วยกันตามแบบที่กำหนดก็บัญญัติเรียกกันว่ารถแต่ถ้าแยกส่วนประกอบทั้งหมดออกจากกันก็จะหาตัวตนของรถไม่ได้มีแต่ส่วนประกอบทั้งหลายซึ่งมีชื่อเรียกต่างๆกันเฉพาะแต่ละอย่างอยู่แล้วคือตัวตนของรถมิได้มีอยู่ต่างหากจากส่วนประกอบเหล่านั้นมีแต่เพียงคำบัญญัติว่ารถสำหรับสภาพที่มารวมตัวกันเข้าของส่วนประกอบเหล่านั้นแม้ส่วนประกอบแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นเองก็ปรากฏขึ้นโดยการรวมกันเข้าของส่วนประกอบย่อยๆต่อๆไปอีกและหาตัวตนที่แท้ไม่พบเช่นเดียวกันเมื่อจะพูดว่าสิ่งทั้งหลายมีอยู่ก็ต้องเข้าใจในความหมายว่ามีอยู่ในฐานะมีส่วนประกอบต่างๆมาประชุมเข้าด้วยกันเมื่อมองเห็นสภาพของสิ่งทั้งหลายในรูปของการประชุมส่วนประกอบเช่นนี้พุทธธรรมจึงต้องแสดงต่อไปว่าส่วนประกอบต่างๆเหล่านั้นเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างอย่างน้อยก็พอเป็นตัวอย่างและโดยที่พุทธธรรมมีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับเรื่องชีวิตโดยเฉพาะในด้านจิตใจการแสดงส่วนประกอบต่างๆจึงต้องครอบคลุมทั้งวัตถุและจิตใจหรือทั้งรูปธรรมและนามธรรมและมักแยกแยะเป็นพิเศษในด้านจิตใจการแสดงส่วนประกอบต่างๆนั้นย่อมทำได้หลายแบบสุดแต่วัตถุประสงค์เฉพาะของการแสดงแบบนั้นๆเช่นแบ่งอย่างกว้างๆว่านามและรูปหรือนามธรรมกับรูปธรรมแต่ตามแนวอภิธรรมนิยมแบ่งเป็น3คือจิตเจตสิกและรูปแต่ในที่นี้จะแสดงแบบขันห้าซึ่งเป็นแบบที่นิยมในพระสูตรขันห้าใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า the five aggregates โดยวิธีแบ่งแบบขันห้าพุทธธรรมแยกแยะชีวิตพร้อมทั้งองคาพายพทั้งหมดที่บัญญัติเรียกว่าสัตว์บุคคล
เป็นต้นนั้นออกเป็นส่วนประกอบต่างๆ5ประเภทหรือ5หมวดเรียกทางธรรมว่าเบญจขันธ์คือ 1. รูปภาษาอังกฤษว่า corporeality ได้แก่ส่วนประกอบฝ่ายรูปธรรมทั้งหมดร่างกายและพฤติกรรมทั้งหมดของร่างกายหรือสสารและพลังงานฝ่ายวัตถุพร้อมทั้งคุณสมบัติและพฤติการต่างๆของสสารพลังงานเหล่านั้น 2. เวทนาภาษาอังกฤษว่า feeling หรือ sensation ได้แก่ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆซึ่งเกิดจากผัสสะทางประสาททั้ง5และทางใจ 3. สัญญาภาษาอังกฤษว่า perception ได้แก่ความกำหนดได้หรือหมายรู้คือกำหนดรู้อาการเครื่องหมายลักษณะต่างๆอันเป็นเหตุให้จำอารมณ์นั้นๆได้คำว่าอารมณ์ในบทความนี้ทุกแห่งใช้ในความหมายทางธรรมเท่านั้นคือหมายถึงสิ่งที่จิตรับรู้หรือสิ่งที่ถูกรับรู้โดยอาศัยทวารทั้ง6ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ความนึกคิดต่างๆไม่มีความหมายอย่างที่เข้าใจกันทั่วๆไปในภาษาไทยอารมณ์จึงตรงกับภาษาอังกฤษว่า object ต่อไปขันธ์ที่4สังขารภาษาอังกฤษว่า mental formations หรือ volitional activities ได้แก่องค์ประกอบหรือคุณสมบัติต่างๆของจิตมีเจตนาเป็นตัวนำซึ่งแต่งจิตให้ดีหรือชั่วหรือเป็นกลางๆปรุงแปรการตริตรึกนึกคิดในใจและการแสดงออกทางกายวาจาให้เป็นไปต่างๆเป็นที่มาของกรรมเช่นศรัทธาสติหิริโอตตัปปะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปัญญาโมหะโลภะโทสะมานะทิฏฐิอิจฉามัจจริยะเป็นต้นเรียกรวมอย่างง่ายๆว่าเครื่องปรุงของจิตเครื่องปรุงของความคิดหรือเครื่องปรุงของกรรมในสังขารขันธ์นี้อุเบกขาเป็นธรรมสำคัญยิ่งข้อหนึ่งและมักมีผู้เข้าใจความหมายสับสนผิดพลาดอยู่เสมอจึงควรศึกษาให้เข้าใจชัดอย่างน้อยต้องสามารถแยกอุเบกขาในหมวดสังขารซึ่งตรงกับตัตระมัจจตตาออกจากอุเบกขาในหมวดเวทนาซึ่งตรงกับอทุกขมสุขอันเป็นความรู้สึกเฉยๆขันธ์สุดท้ายขันธ์ที่5วิญญาณภาษาอังกฤษว่า consciousness ได้แก่ความรู้แจ้งอารมณ์ทางประสาททั้ง5และทางใจคือการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการรู้รสการรู้สัมผัสทางกายและการรู้อารมณ์ทางใจขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นขันธ์4ข้อหลังซึ่งเป็นพวกนามขันธ์มีข้อควรทำความเข้าใจเพิ่มเติมเพื่อเห็นความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นและเพื่อป้องกันความสับสนดังนี้สัญญาสัญญาเป็นความรู้จำพวกหนึ่งหมายถึงการหมายรู้หรือกำหนดรู้อาการของอารมณ์เช่นลักษณะสวดทรงสีสันฐานตลอดจนชื่อเรียกและสมมติบัญญัติต่างๆว่าเขียวขาวดำแดงดังเบาทุ้มแหลมอ้วนผอมโต๊ะปากกาหมูหมาปลาแมวคนเขาเราท่านเป็นต้นการหมายรู้หรือกำหนดรู้นี้อาศัยการจับเผชิญหรือการเทียบเคียงระหว่างประสบการณ์หรือความรู้เก่ากับประสบการณ์หรือความรู้ใหม่ถ้าประสบการณ์ใหม่ตรงกับประสบการณ์เก่าเช่นพบเห็นคนหรือสิ่งของที่เคยรู้จักแล้วได้ยินเสียงที่เคยได้ยินแล้วดังตัวอย่างนายกรู้จักนายเขียวต่อมาอีกเดือนหนึ่งนายกเห็นนายเขียวอีก
และรู้ว่าคนที่เขาเห็นนั้นคือในเขียวอย่างนี้เรียกว่าจำได้พึงสังเกตว่าในที่นี้จำได้ต่างจากจำถ้าประสบการณ์ใหม่ไม่ตรงกับประสบการณ์เก่าเราย่อมนำเอาประสบการณ์หรือความรู้เก่าที่มีอยู่แล้วนั่นเองมาเทียบเคียงว่าเหมือนกันและไม่เหมือนกันในส่วนไหนอย่างไรแล้วหมายรู้สิ่งนั้นตามคำบอกเล่าหรือตามที่ตนกำหนดเอาว่าเป็นนั่นเป็นนี่ไม่ใช่นั่นไม่ใช่นี่อย่างนี้เรียกว่ากำหนดหมายหรือหมายรู้การหมายรู้เช่นนี้ย่อมมีหลายชั้นหมายรู้ไปตามความตกลงอันเนื่องด้วยความรู้สามัญบ้างเช่นว่าเขียวขาวเหลืองแดงเป็นต้นหมายรู้ตามนิยมของโลกของสังคมของวัฒนธรรมประเพณีเป็นต้นบ้างเช่นว่าอย่างนี้สุภาพอย่างนั้นสวยงามอย่างนั้นถูกธรรมเนียมอย่างนี้ผิดธรรมเนียมเป็นต้นหมายรู้ตามนิยมและปรุงแต่งจำเพาะตนบ้างเช่นว่าอย่างนี้สวยอย่างนั้นน่าชมอย่างนี้น่าหมั่นไส้เป็นต้นหมายรู้สองชั้นแบบสัญลักษณ์บ้างเช่นว่าสีเขียวแดงหมายถึงมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเสียงระฆังสองครั้งหมายถึงการกินอาหารตลอดจนหมายรู้ตามการศึกษาอบรมในทางธรรมเช่นหมายรู้ในภาวะที่ไม่เที่ยงหมายรู้ในภาวะที่เป็นอนัตตาเป็นต้นมีทั้งความหมายรู้สามัญและความหมายรู้ที่ละเอียดซับซ้อนคือสัมพันธ์กับขันธ์อื่นมากขึ้นมีทั้งหมายรู้เกี่ยวกับรูปธรรมและหมายรู้เกี่ยวกับนามธรรมคำที่แปลสัญญากันว่าจำได้กำหนดได้หมายรู้กำหนดหมายจำหมายสำคัญหมายล้วนแสดงแง่ต่างๆแห่งความหมายของกองสัญญานี้ทั้งสิ้นพูดเพื่อเข้าใจกันอย่างง่ายๆสัญญาก็คือกระบวนการเรียกเก็บรวบรวมและสั่งสมข้อมูลของการเรียนรู้และวัตถุดิบสำหรับความคิดนั่นเองสัญญาเกื้อกูลแก่การดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างมากแต่ในเวลาเดียวกันก็มีโทษไม่ใช่น้อยเพราะมนุษย์จะยึดติดตามสัญญาทำให้สัญญากลายเป็นเครื่องกีดกั้นกำบังตนเองและห่อหุ้มคลุมตัวสภาวะไว้ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงความจริงแท้ที่อยู่ลึกลงไปเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาต่อไปขอแยกสัญญาออกอย่างคร่าวๆเป็นสองระดับคือสัญญาอย่างสามัญซึ่งกำหนดหมายอาการของอารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือเป็นไปอยู่ตามปกติธรรมดาของมันอย่างหนึ่งและสัญญาสืบทอดหรือสัญญาอย่างซับซ้อนที่บางคราวก็ใช้คำเรียกให้ต่างออกไปเฉพาะอย่างยิ่งปะปัญจสัญญาอันหมายถึงสัญญาเนื่องด้วยอารมณ์ที่คิดปรุงแต่งขึ้นให้ซับซ้อนพิสดารด้วยแรงผลักดันของตัณหามานะและทิฏฐิซึ่งเป็นสังขารชั้นนำในฝ่ายร้ายอีกอย่างหนึ่งการแยกเช่นนี้จะช่วยให้มองเห็นความหมายของสัญญาที่กำลังแสดงบทบาทอยู่พร้อมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสัญญากับขันธ์อื่นภายในกระบวนธรรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในวิสุทธิมรรคอันเป็นคัมภีร์ชั้นอรรถกถาแสดงลักษณะหน้าที่เป็นต้นของสัญญาไว้ว่าสัญญามีลักษณะจำเพาะคือสัญชาญคือจำได้หรือรู้จักมีหน้าที่ทำเครื่องหมายไว้เป็นปัจจัยแห่งการจำได้หรือรู้จักต่อไปว่านั่นคือสิ่งนั้นเหมือนดังช่างไม้เป็นต้นทำเครื่องหมายไว้ที่วัสดุมีตัวไม้เป็นอาทิมีผลปรากฏคือเกิดความยึดถือไปตามเครื่องหมายที่กำหนดเอาไว้เหมือนพวกคนตาบอดคลำช้างยึดถือไปตามเครื่องหมายที่ตนจับได้ว่าช้างเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมีปัจจัยฐานคืออารมณ์ตามที่ปรากฏเหมือนลูกเนื้อเห็นหุ่นคนที่ผูกด้วยมัดย่าสำคัญหมายว่าเป็นคนจริงๆถ้าเทียบกับหลักจิตวิทยาฝ่ายตะวันตกสัญญาจะครอบคลุมเรื่อง perception conception และ recognition แต่ไม่ใช่ memory ทั้งหมด
นามขันธ์ต่อไปที่ควรทำความเข้าใจเพิ่มเติมคือวิญญาณวิญญาณแปลตามแบบว่าความรู้แจ้งคือรู้แจ้งอารมณ์หมายถึงความรู้ประเภทยืนพื้นหรือความรู้ที่เป็นตัวยืนเป็นฐานและเป็นทางเดินให้แก่นามขันธ์อื่นๆเกี่ยวข้องกับนามขันธ์อื่นทั้งหมดเป็นทั้งความรู้ต้นและความรู้ตามที่ว่าเป็นความรู้ต้นคือเป็นความรู้เริ่มแรกเมื่อเห็นได้ยินเป็นต้นจึงจะรู้สึกชื่นใจหรือบีบคั้นใจจึงจะกำหนดได้ว่าเป็นนั่นเป็นนี่จึงจะจำนงตอบและคิดปรุงแต่งไปต่างๆเช่นเมื่อเห็นหรือได้ยินตรงนี้เกิดวิญญาณขึ้นรู้สึกชื่นใจหรือบีบคั้นใจตรงนี้เป็นเวทนากำหนดได้ว่าเป็นนั่นเป็นนี่ตรงนี้เป็นสัญญามีการจำนงตอบและคิดปรุงแต่งไปต่างๆตรงนี้เกิดสังขารเช่นเห็นท้องฟ้าตรงนี้เกิดวิญญาณรู้สึกสบายตาชื่นใจตรงนี้เป็นเวทนาหมายรู้ว่าท้องฟ้าสีครามสดใสฟ้าสายฟ้าบ่ายฟ้าสวยตรงนี้เป็นสัญญาชอบใจฟ้านั้นอยากเห็นฟ้านั้นนานๆไม่อยากให้เวลาผ่านไปโกรธชายคาที่บังไม่ให้เห็นฟ้านั้นเต็มที่คิดหาวิธีจะทำให้ได้นั่งดูฟ้านั้นได้สบายๆชัดเจนและนานๆทั้งหมดนี้เป็นสังขารส่วนที่ว่าวิญญาณเป็นความรู้ตามด้วยนั้นที่รู้ตามคือรู้ทั่วไปตามกิจกรรมของขันธ์อื่นๆเช่นรู้สึกสุขสบายก็รู้ว่าเป็นสุขรู้สึกสุขสบายเป็นเวทนาที่รู้ว่าเป็นสุขรู้นั้นเป็นวิญญาณพึงสังเกตว่ารู้สึกสุขกับรู้ว่าเป็นสุขไม่เหมือนกันรู้สึกบีบคั้นใจไม่สบายก็รู้ว่าเป็นทุกข์รู้สึกบีบคั้นใจไม่สบายเป็นเวทนาที่รู้ว่าเป็นทุกข์รู้นั้นเป็นวิญญาณหมายรู้ว่าอย่างนี้เป็นสุขอย่างนั้นเป็นทุกข์ก็รู้ไปตามนั้นที่หมายรู้ว่าอย่างนี้เป็นสุขอย่างนั้นเป็นทุกข์ความหมายรู้นั้นเป็นสัญญาความรู้ที่รู้ไปตามนั้นเป็นวิญญาณเมื่อคิดนึกปรุงแต่งตั้งเจตจำนงไปอย่างใดอย่างใดคือมีสังขารไปอย่างใดก็ย่อมมีความรู้ควบอยู่พร้อมกันด้วยโดยตลอดกระแสความรู้ยืนพื้นซึ่งเกิดดับต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาควบไปกับนามขันธ์อื่นๆหรือกิจกรรมทุกอย่างในจิตใจนี้เรียกว่าวิญญาณลักษณะอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยความเข้าใจเกี่ยวกับวิญญาณคือวิญญาณเป็นการรู้ความต่างจำเพาะรู้ความหมายจำเพาะหรือรู้แยกต่างความหมายนี้พึงเข้าใจด้วยตัวอย่างเช่นเมื่อเห็นผืนผ้าลายที่ว่าเห็นนั้นแม้จะไม่ได้กำหนดหมายว่าอะไรเป็นอะไรก็ย่อมเห็นลักษณะอาการเช่นสีสันเป็นต้นซึ่งแตกต่างกันเป็นพื้นอยู่พร้อมด้วยเสร็จนี้เป็นความรู้ขั้นวิญญาณเพราะวิญญาณรู้เห็นความแตกต่างนั้นอยู่สัญญาจึงหมายรู้อาการที่แตกต่างกันนั้นได้ว่าเป็นนั่นเป็นนี่เช่นเป็นเขียวขาวแดงเป็นต้นหรืออย่างเมื่อรับประทานผลไม้ถึงจะไม่กำหนดหมายว่าเป็นรสหวานรสเปรี้ยวก็รู้รสที่หวานที่เปรี้ยวนั้นซึ่งแตกต่างกันและแม้ในรสที่เปรี้ยวหรือหวานด้วยกันแม้จะไม่กำหนดหมายว่าเป็นรสเปรี้ยวมะม่วงเปรี้ยวมะปรางเปรี้ยวมะขามเปรี้ยวมะนาวเปรี้ยวสับปะรดหรือหวานกล้วยหอมหวานกล้วยน้ำว้าหวานกล้วยไข่หวานแอปเปิ้ลเมื่อลิ้มก็ย่อมรู้รสที่ต่างเฉพาะนั้นความรู้อย่างนี้คือวิญญาณเป็นความรู้ยืนพื้นเมื่อรู้แล้วนามขันธ์อื่นจึงจะทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นเกิดเวทนารู้สึกอร่อยไม่อร่อยเกิดสัญญาจำได้หมายรู้ว่ารสหวานอะไรรสเปรี้ยวอะไรเป็นต้นส่วนในแง่ที่ว่ารู้ความหมายจำเพาะนั้นอธิบายสั้นๆว่าเมื่อเกิดวิญญาณขึ้นคือเห็นได้ยินเป็นต้นว่าที่จริงแล้วจะเป็นการเห็นการได้ยินเฉพาะบางแง่บางความหมายก็
ของสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินเท่านั้นพูดอีกอย่างหนึ่งว่าจะเป็นการเห็นการได้ยินตามความหมายเฉพาะแง่เฉพาะอย่างที่เราใส่ให้แก่สิ่งนั้นทั้งนี้สุดแต่สังขารที่เป็นปัจจัยให้วิญญาณนั้นเกิดขึ้นตัวอย่างเช่นในท้องทุ่งแห่งหนึ่งเป็นที่โล่งกว้างมีต้นมะม่วงขึ้นอยู่ต้นเดียวเป็นต้นใหญ่มากแต่มีผลอยู่เพียงไม่กี่ลูกและใบห่างแทบจะอาศัยร่มเงาไม่ได้มีชาย5คนเดินทางมาถึงต้นมะม่วงนั้นในโอกาสต่างๆกันคนหนึ่งวิ่งหนีสัตว์ร้ายคนหนึ่งกำลังหิวมากคนหนึ่งร้อนแดดกำลังต้องการร่มไม้คนหนึ่งกำลังหาผักผลไม้ไปขายคนหนึ่งกำลังหาที่ผูกสัตว์เลี้ยงของตนเพราะจะแวะไปธุระในย่านใกล้เคียงคนทั้ง5นั้นมองเห็นต้นมะม่วงใหญ่ทุกคนแต่จะเป็นการเห็นในแง่และขอบเขตความหมายต่างๆกันวิญญาณเกิดขึ้นแก่ทุกคนแต่วิญญาณของแต่ละคนหาเหมือนกันไม่เพราะแตกต่างกันไปตามเจตจำนงของตนของตนต่อต้นมะม่วงในเวลาเดียวกันสัญญาคือการกำหนดหมายของแต่ละคนก็จะต่างๆกันไปภายในขอบเขตแห่งความหมายที่ตนเห็นในขณะนั้นด้วยแม้เวทนาที่เกิดขึ้นก็ไม่เหมือนกันเช่นคนที่วิ่งหนีสัตว์ร้ายเห็นต้นมะม่วงใหญ่แล้วดีใจเพราะเห็นเครื่องช่วยให้หนีรอดปลอดภัยคนที่หิวมากก็ดีใจเพราะผลมะม่วงเพียง 3-4 ลูกก็จะช่วยให้ตนอิ่มพ้นอดตายได้คนร้อนแดดอาจเสียใจเพราะผิดหวังที่ไม้ใหญ่ไม่มีร่มให้อย่างที่ควรจะเป็นคนหาผลไม้ไปขายก็อาจเสียใจเพราะผิดหวังต่อจำนวนผลไม้ที่น้อยส่วนคนหาที่ปลูกสัตว์เลี้ยงอาจจะรู้สึกสบายใจแต่เพียงเล็กน้อยแค่โล่งใจว่าไม่ต้องจูงสัตว์ไปหรือไปหาที่ผูกที่อื่นนามขันต่อไปที่ควรทำความเข้าใจเพิ่มเติมคือเวทนาเวทนาแปลกันว่าการเสวยอารมณ์หรือการเสพรสของอารมณ์คือความรู้สึกต่อสิ่งที่ถูกรับรู้ซึ่งจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการรับรู้เป็นความรู้สึกสุขสบายถูกใจชื่นใจหรือทุกข์บีบคั้นเจ็บปวดหรือไม่ก็เฉยๆอย่างใดอย่างหนึ่งข้อที่ควรทำความเข้าใจอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเวทนาเพื่อป้องกันความสับสนกับสังขารคือเวทนาเป็นกิจกรรมของจิตในขั้นรับกล่าวคือเกี่ยวข้องกับผลที่อารมณ์มีต่อจิตเท่านั้นเพราะเวทนาจัดอยู่ในจำพวกวิบากไม่ดีไม่ชั่วโดยลำพังตัวของมันยังไม่ใช่ขั้นที่เป็นฝ่ายจำนงหรือกระทำต่ออารมณ์ซึ่งเป็นกิจกรรมของสังขารดังนั้นคำว่าชอบไม่ชอบชอบใจไม่ชอบใจตามปกติจะใช้เป็นคำแสดงกิจกรรมในหมวดสังขารโดยเป็นอาการสืบเนื่องจากเวทนาอีกต่อหนึ่งเพราะคำว่าชอบไม่ชอบชอบใจไม่ชอบใจแสดงถึงอาการจำนงหรือกระทำตอบต่ออารมณ์ดังจะเห็นได้ในลำดับกระบวนธรรมเช่นเห็นรูปที่น่าปรารถนาน่าใคร่เกิดความสุขสบายก็ชอบใจต่ออารมณ์นั้นเหตุการณ์นี้อธิบายเป็นกระบวนธรรมได้ว่าขณะที่เห็นรูปที่น่าปรารถนาน่าใคร่ตรงนั้นจักขุกระทบกับอิทธารมณ์เกิดจักขุวิญญาณขณะที่เกิดความสุขสบายตรงนั้นเกิดสุขเวทนาขณะที่ชอบใจต่ออารมณ์นั้นตรงนั้นเป็นสังขารคือเกิดราคะอีกตัวอย่างหนึ่งได้ยินเสียงที่ไม่ปรารถนาน่ารำคาญเกิดความทุกข์ไม่สบายก็ไม่ชอบใจต่ออารมณ์นั้นเหตุการณ์นี้อธิบายเป็นกระบวนธรรมได้ว่าขณะที่ได้ยินเสียงที่ไม่ปรารถนาน่ารำคาญตรงนั้นโสตะกระทบกับอนิจฐารมณ์เกิดโสตะวิญญาณ
ขณะที่เกิดความทุกข์ไม่สบายตรงนั้นเกิดทุกขเวทนาขณะที่ไม่ชอบใจต่ออารมณ์นั้นตรงนั้นเป็นสังขารคือเกิดโทสะเวทนามีความสำคัญมากเพราะสุขเวทนาเป็นสิ่งมุ่งประสงค์เสาะแสวงและทุกขเวทนาเป็นสิ่งเกลียดกลัวเลี่ยงหนีสำหรับสัตว์ทั้งหลายเมื่อมีการรับรู้เกิดขึ้นแต่ละครั้งเวทนาจะเป็นขั้วต่อและเป็นต้นทางแยกที่ชี้แนะหรือส่งแรงผลักดันแก่องค์ธรรมอื่นๆว่าจะดำเนินไปในทางใดอย่างไรเช่นถ้ารับรู้อารมณ์ใดแล้วสุขสบายก็จะกำหนดหมายอารมณ์นั้นมากและในแง่หรือในแนวทางที่จะสนองเวทนานั้นและคิดปรุงแต่งเพื่อให้ได้อารมณ์นั้นมาเสพเสวยต่อไปอีกดังนี้เป็นต้นนามขันต่อไปที่ควรทำความเข้าใจเพิ่มเติมคือสังขารสังขารหมายรวมทั้งเครื่องแต่งคุณภาพของจิตหรือเครื่องปรุงของจิตซึ่งมีเจตนาเป็นตัวนำและกระบวนการแห่งเจตจำนงที่ชักจูงเลือกรวบรวมเอาเครื่องแต่งคุณภาพเหล่านั้นมาผสมปรุงแต่งความนึกคิดการพูดการทำให้เกิดกรรมทางกายวาจาใจอย่างไรก็ตามในการอธิบายตามแนวขันธ์5ท่านมุ่งแสดงตัวสภาวะให้เห็นว่าชีวิตมีองค์ประกอบอะไรมากกว่าจะแสดงกระบวนธรรมที่กำลังดำเนินอยู่ว่าชีวิตเป็นไปอย่างไรดังนั้นคำอธิบายเรื่องสังขารในขันธ์5ตามปกติจึงพูดถึงแต่ในแง่เครื่องแต่งคุณภาพของจิตหรือเครื่องปรุงของจิตว่ามีอะไรบ้างแต่ละอย่างมีลักษณะอย่างไรเป็นต้นส่วนการอธิบายในแง่กระบวนการปรุงแต่งซึ่งเป็นขั้นออกโรงแสดงท่านยกไปกล่าวในหลักปฏิจจสมุปบาทซึ่งชี้ให้เห็นว่าชีวิตเป็นไปอย่างไรดังนั้นในหลักปฏิจจสมุปบาทความหมายของสังขารจึงมีรูปร่างแบบปฏิบัติการคือจำแนกออกเป็นกายสังขารการปรุงแต่งแสดงเจตจำนงออกทางกายหรือเจตนาที่ปรุงแต่งการกระทำทางกายวจีสังขารการปรุงแต่งแสดงเจตจำนงทางวาจาหรือเจตนาที่ปรุงแต่งการกระทำทางวาจาและจิตตสังขารการปรุงแต่งแสดงเจตจำนงทางใจหรือเจตนาที่ปรุงแต่งการกระทำทางใจต่างจากคำอธิบายแนวขันธ์5ซึ่งจำแนกสังขารเป็นองค์ธรรมเครื่องปรุงแต่งต่างๆมีศรัทธาสติเมตตากรุณาปัญญาโลภะโทสะเจตนาสมาธิเป็นต้นถ้าจะเปรียบเทียบกับเรื่องรถคำอธิบายแนวขันธ์5ก็เหมือนรถที่ตั้งแสดงให้ดูส่วนประกอบต่างๆอยู่กับที่ส่วนคำอธิบายแนวปฏิจจสมุปบาทที่จะกล่าวข้างหน้าในบทที่4เป็นเหมือนอธิบายเรื่องรถที่เดินเครื่องออกแล่นใช้งานจริงบรรดาเครื่องแต่งคุณภาพของจิตทั้งหลายนั้นเจตนาเป็นตัวนำหรือเป็นหัวหน้าดังนั้นไม่ว่าเครื่องแต่งคุณภาพกี่อย่างจะเกิดขึ้นทำหน้าที่ในคราวหนึ่งคราวใดจะต้องมีเจตนาร่วมอยู่ด้วยเป็นแกนนำเสมอไปทุกคราวบางครั้งท่านถึงกับใช้คำว่าเจตนาเป็นคำแทนหมายถึงสังขารทั้งหมดทีเดียวด้วยเหตุนี้จึงอาจให้ความหมายคำว่าสังขารได้อีกอย่างหนึ่งว่าสังขารคือเจตนาพร้อมตั้งสัมปยุตธรรมคือธรรมที่ประกอบร่วมหรือเครื่องประกอบซึ่งแต่งจิตให้ดีหรือชั่วหรือเป็นกลางๆปรุงแปรการตรึกตรึกนึกคิดการพูดการทำให้เกิดกรรมทางกายวาจาใจบางครั้งท่านถึงกับใช้คำว่าเจตนาคำเดียวเป็นคำแทนหมายถึงสังขารทั้งหมดหรือแสดงความหมายทำนองจำกัดความคำว่าสังขารด้วยคำว่าเจตนาและเจตนาก็เป็นคำจำกัดความของคำว่ากรรมด้วย
ดังนั้นในกรณีเช่นนี้คำว่าสังขารเจตนาและกรรมจึงมีความหมายอย่างคร่าวๆเท่ากันเปรียบเหมือนว่าพระครูแก้วเป็นเจ้าอาวาสวัดกลางเป็นผู้แทนวัดนั้นไปรับมอบพระไตรปิฎกร่วมกับผู้แทนของวัดอื่นๆหลายวัดในที่ประชุมนั้นจะออกชื่อว่าพระครูแก้วเจ้าอาวาสวัดกลางคณะวัดกลางหรือว่าวัดกลางก็ได้ความหมายที่ประสงค์อย่างเดียวกันนอกจากความสำคัญที่กล่าวมาแล้วเจตนายังเป็นตัวแสดงลักษณะพิเศษของสังขารที่ทำให้สังขารขันต่างจากขันอื่นๆอีกด้วยเจตนาแปลว่าความจำนงความจงใจความตั้งใจลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันระหว่างสังขารขันกับนามขันอื่นก็คือนามขันอื่นอันได้แก่เวทนาสัญญาและวิญญาณทำงานกับอารมณ์ที่เข้ามาปรากฏอยู่แล้วเป็นสภาพที่เนื่องด้วยอารมณ์เกาะเกี่ยวกับอารมณ์อาศัยอารมณ์จึงดำเนินไปได้และเป็นฝ่ายรับแต่สังขารมีการริเริ่มเองได้จำนงต่ออารมณ์และเป็นฝ่ายกระทำต่ออารมณ์ตามหลักไตรวัตรในปฏิจจสมุปบาทจัดเวทนาสัญญาและวิญญาณเป็นวิบากสังขารเป็นกรรมอันหนึ่งสังขารที่จัดเป็นกรรมนั้นท่านหมายเอาเฉพาะในเวลาที่เจตนานำหน้าออกปฏิบัติการเท่านั้นส่วนตัวเครื่องปรุงเครื่องแต่งทั้งหลายในฝ่ายสังสารวัฏท่านจัดเป็นกิเลสเมื่อเข้าใจหลักนี้แล้วก็จะมองเห็นเหตุผลว่าทำไมความสบายไม่สบายจัดเป็นเวทนาแต่ความชอบใจไม่ชอบใจซึ่งเกิดถัดจากสบายไม่สบายนั้นจึงจัดเข้าในสังขารทำไมสัญญากับสติซึ่งเกี่ยวกับเรื่องความจำด้วยกันแต่กลับแยกอยู่คนละขันคือสติอยู่ในสังขารขันทำไมปัญญาซึ่งก็เป็นเรื่องของความรู้เช่นเดียวกับสัญญาและวิญญาณจึงแยกไปอยู่ในสังขารขันสัญญาสติความจำมักมีความเข้าใจสับสนกันในเรื่องความจำว่าตรงกับธรรมข้อใดคำว่าสัญญาก็มักแปลกันว่าความจำคำว่าสติโดยทั่วไปแปลว่าความระลึกได้บางครั้งก็แปลว่าความจำและมีตัวอย่างที่เด่นเช่นพระอานนท์ได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะในทางทรงจำพุทธพจน์คำบาลีในกรณีนี้ท่านใช้คำว่าสติดังพุทธพจน์ว่าอานนท์เป็นเลิศกว่าประดาสาวกของเราผู้มีสติเรื่องนี้ในทางธรรมไม่มีความสับสนความจำไม่ใช่กิจของธรรมข้อเดียวแต่เป็นกิจของกระบวนธรรมและในกระบวนธรรมแห่งความจำนี้สัญญาและสติเป็นองค์ธรรมใหญ่ทำหน้าที่เป็นหลักมีบทบาทสำคัญที่สุดสัญญาก็ดีสติก็ดีมีความหมายคาบเกี่ยวและเหลื่อมกันกับความจำกล่าวคือส่วนหนึ่งของสัญญาเป็นส่วนหนึ่งของความจำอีกส่วนหนึ่งของสัญญาอยู่นอกเหนือความหมายของความจำแม้สติก็เช่นเดียวกันส่วนหนึ่งของสติเป็นส่วนหนึ่งของความจำอีกส่วนหนึ่งของสติอยู่นอกเหนือความหมายของกระบวนการทรงจำข้อที่พึงกำหนดหมายและระลึกไว้อย่างสำคัญคือสัญญาและสติทำหน้าที่คนละอย่างในกระบวนการทรงจำสัญญากำหนดหมายหรือหมายรู้อารมณ์เอาไว้เมื่อประสบอารมณ์อีกก็เอาข้อที่กำหนดหมายไว้นั้นมาจับเทียบหมายรู้ว่าตรงกันเหมือนกันหรือไม่ถ้าหมายรู้ว่าตรงกันเรียกว่าจำได้ถ้ามีข้อต่างก็หมายรู้เพิ่มเข้าไว้การกำหนดหมายจำได้หรือหมายรู้อารมณ์ไว้ว่าเป็นนั่นเป็นนี่ใช่นั่นใช่นี่ก็ดีสิ่งที่กำหนดหมายเอาไว้ก็ดีเรียกว่าสัญญา
ตรงกับความจำในแง่ที่เป็นการสร้างปัจจัยแห่งความจำการกำหนดหมายจำได้หรือหมายรู้อารมณ์ไว้ว่าเป็นนั่นเป็นนี่ใช่นั่นใช่นี่เป็นการเทียบเคียงและเก็บข้อมูลสิ่งที่กำหนดหมายเอาไว้เป็นตัวข้อมูลที่สร้างและเก็บไว้นั้นลักษณะสำคัญของสัญญาคือทำงานกับอารมณ์ที่ปรากฏตัวอยู่แล้วกล่าวคือเมื่ออารมณ์ปรากฏอยู่ต่อหน้าจึงกำหนดได้หมายรู้หรือจำได้ซึ่งอารมณ์นั้นสติมีหน้าที่ดึงอารมณ์มาสู่จิตเหนี่ยวอารมณ์ไว้กับจิตคุมหรือกำกับจิตไว้กับอารมณ์ตรึงเอาไว้ไม่ยอมให้ลอยผ่านหรือคลาดกันไปจะเป็นการดึงมาซึ่งอารมณ์ที่ผ่านไปแล้วหรือดึงไว้ซึ่งอารมณ์ที่จะผ่านไปก็ได้สติจึงมีขอบเขตความหมายคลุมถึงการระลึกนึกถึงนึกไว้นึกได้ระลึกได้ไม่เผลอตรงกับความจำเฉพาะในส่วนที่เป็นการระลึกและความสามารถในการระลึกด้วยเหตุนี้สติจึงเป็นธรรมตรงข้ามกับสัมโมสะซึ่งแปลว่าการลืมแต่สัญญาไม่คู่กับลืมสติด้านหนึ่งแปลว่า recall recollection อีกด้านหนึ่งแปลว่า mindfulness สติเป็นการริเริ่มเองจากภายในโดยอาศัยพลังแห่งเจตจำนงในเมื่ออารมณ์อาจจะไม่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเป็นฝ่ายจำนงต่ออารมณ์จึงจัดอยู่ในพวกสังขารสัญญาบันทึกเก็บไว้สติดึงออกมาใช้สัญญาดีคือรู้จักกำหนดหมายให้ชัดเจนเป็นระเบียบสร้างขึ้นเป็นรูปร่างที่มีความหมายและเชื่อมโยงกันดีซึ่งอาศัยความใส่ใจและความเข้าใจเป็นต้นอีกต่อหนึ่งก็ดีสติดีคือมีความสามารถในการระลึกซึ่งอาศัยสัญญาดีและการหมั่นใช้สติตลอดจนสภาพจิตที่สงบผ่องใสตั้งมั่นเป็นต้นอีกต่อหนึ่งก็ดีย่อมเป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้เกิดความจำดีนายแดงกับนายดำเคยรู้จักกันดีแล้วแยกจากกันไปต่อมาอีก10ปีนายแดงพบนายดำอีกจำได้ว่าผู้ที่ตนพบนั้นคือนายดำแล้วระลึกนึกได้ต่อไปอีกว่าตนกับนายดำเคยไปเที่ยวด้วยกันที่นั่นที่นั่นได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นการจำได้เมื่อพบนั้นเป็นสัญญาการนึกได้ต่อไปถึงเรื่องราวที่ล่วงแล้วเป็นสติวันหนึ่งนายกอได้พบปะสนทนากับนายขอต่อมาอีกหนึ่งเดือนนายกอถูกเพื่อนถามว่าเมื่อเดือนที่แล้ววันที่เท่านั้นเท่านั้นนายกอได้พบปะสนทนากับใครนายกอนึกทบทวนดูก็จำได้ว่าพบปะสนทนากับนายขอการจำได้ในกรณีนี้เป็นสติเครื่องโทรศัพท์ตั้งอยู่มุมห้องข้างหนึ่งสมุดหมายเลขโทรศัพท์อยู่อีกมุมห้องด้านหนึ่งนายเขียวเปิดสมุดหาเลขหมายโทรศัพท์ที่ตนต้องการพบแล้วอ่านและกำหนดหมายเลขเอาไว้แล้วเดินไปหมุนหมายเลขที่เครื่องโทรศัพท์ตามต้องการระหว่างเดินไปก็นึกหมายเลขนั้นไว้ตลอดการอ่านและกำหนดหมายเลขที่สมุดโทรศัพท์เป็นสัญญาการนึกหมายเลขนั้นตั้งแต่ละจากสมุดโทรศัพท์ไปเป็นสติเมื่ออารมณ์ปรากฏอยู่ต่อหน้าแล้วก็กำหนดหมายได้ทันทีแต่เมื่ออารมณ์ไม่ปรากฏอยู่และถ้าอารมณ์นั้นเป็นธรรมารมณ์คือเป็นเรื่องในใจก็ใช้สติดึงอารมณ์นั้นมาแล้วกำหนดหมายอันหนึ่งสติสามารถระลึกถึงสัญญาคือดึงเอาสัญญาที่มีอยู่เก่ามาเป็นอารมณ์ของจิตแล้วสัญญาจะกำหนดหมายอารมณ์นั้นสำทับเข้าอีกให้ชัดเจนแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหรือกำหนดหมายแนวใหม่เพิ่มเข้าไปตามวัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งก็ได้สัญญาวิญญาณปัญญาสัญญาวิญญาณและปัญญาเป็นเรื่องของความรู้ทั้ง3อย่างแต่เป็นองค์ธรรมต่างข้อกันและอยู่คนละขันธ์สัญญาเป็นขันธ์หนึ่งวิญญาณเป็นขันธ์หนึ่งปัญญาอยู่ในสังขารก็อีกขันธ์หนึ่งสัญญาและวิญญาณได้พูดมาพอแล้ว
พอเป็นพื้นความเข้าใจปัญญามักแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า wisdom หรือ understanding ปัญญาแปลกันมาว่าความรอบรู้เติมเข้าไปอีกว่าความรู้ทั่วความรู้ชัดคือรู้ทั่วถึงความจริงหรือรู้ตรงตามความเป็นจริงท่านอธิบายขยายความกันออกไปต่างๆเช่นว่ารู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดรู้ควรไม่ควรรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์รู้เท่าทันสังขารรู้องค์ประกอบรู้เหตุปัจจัยรู้ที่ไปที่มารู้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งทั้งหลายรู้ตามความเป็นจริงรู้ถ่องแท้เข้าใจถ่องแท้รู้เข้าใจสภาวะรู้คิดรู้พินิจพิจารณารู้วินิจฉัยรู้ที่จะจัดแจงจัดการหรือดำเนินการอย่างไรอย่างไรแปลกันอย่างง่ายๆพื้นๆปัญญาคือความเข้าใจหมายถึงเข้าใจถูกเข้าใจชัดหรือเข้าใจถ่องแท้เป็นการมองทะลุสภาวะหรือมองทะลุปัญหาปัญญาช่วยเสริมสัญญาและวิญญาณช่วยขยายขอบเขตของวิญญาณให้กว้างขวางออกไปและลึกซึ้งยิ่งขึ้นส่องทางให้สัญญามีสิ่งกำหนดหมายรวมเก็บได้มากขึ้นเพราะเมื่อเข้าใจเพียงใดก็รับรู้และกำหนดหมายในวิสัยแห่งความเข้าใจเพียงนั้นเหมือนคิดโจทย์เลขคณิตข้อหนึ่งเมื่อยังคิดไม่ออกก็ไม่มีอะไรให้รับรู้และกำหนดหมายต่อไปได้ต่อเมื่อเข้าใจคิดแก้ปัญหาได้แล้วก็มีเรื่องให้รับรู้และกำหนดหมายต่อไปอีกปัญญาตรงข้ามกับโมหะซึ่งโมหะแปลว่าความหลงความไม่รู้ความเข้าใจผิดสัญญาและวิญญาณหาตรงข้ามกับโมหะไม่อาจกลายเป็นเหยื่อของโมหะไปด้วยซ้ำเพราะเมื่อหลงเข้าใจผิดไปอย่างใดก็รับรู้และกำหนดหมายเอาไว้ผิดๆอย่างนั้นปัญญาช่วยแก้ไขให้วิญญาณและสัญญาเดินถูกทางสัญญาและวิญญาณอาศัยอารมณ์ที่ปรากฏอยู่จึงทำงานไปได้สร้างภาพเห็นภาพขึ้นไปจากอารมณ์นั้นแต่ปัญญาเป็นฝ่ายจำนงต่ออารมณ์ริเริ่มกระทำต่ออารมณ์เพราะอยู่ในหมวดสังขารปัญญาเชื่อมโยงอารมณ์นั้นกับอารมณ์นี้กับอารมณ์โน้นบ้างพิเคราะห์ส่วนนั้นกับส่วนนี้กับส่วนโน้นของอารมณ์บ้างเอาสัญญาอย่างโน้นอย่างนี้มาเชื่อมโยงกันหรือพิเคราะห์ออกไปบ้างมองเห็นเหตุเห็นผลเห็นความสัมพันธ์ตลอดถึงว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรหาเรื่องมาให้วิญญาณและสัญญารับรู้และกำหนดหมายเอาไว้อีกในมหาเวทัลสูตรมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสพระสารีบุตรเคยตอบคำถามเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างวิญญาณกับปัญญาว่าคนมีปัญญารู้เท่ากับรู้ชัดเข้าใจว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ทางให้ถึงความดับทุกข์ส่วนวิญญาณรู้เท่ากับรู้แยกต่างคือรู้ว่าเป็นสุขรู้ว่าเป็นทุกข์รู้ว่าไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์แต่ทั้งปัญญาและวิญญาณนั้นก็เป็นองค์ธรรมที่ปนเคล้าหรือระคนกันอยู่ไม่อาจแยกออกบัญญัติข้อแตกต่างกันได้กระนั้นก็ตามความแตกต่างก็มีอยู่ในแง่ที่ว่าปัญญาเป็นภาเวตัปปธรรมคือเป็นสิ่งที่ควรฝึกอบรมทำให้เจริญขึ้นให้เพิ่มพูนแก่กล้าขึ้นส่วนวิญญาณเป็นปริญญายธรรมคือเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้หรือทำความรู้จักให้เข้าใจรู้เท่าทันสภาวะและลักษณะของมันตามความเป็นจริงในคัมภีร์รุ่นอัตถกถาเช่นวิสุทธิมรรคเป็นต้นอธิบายความแตกต่างระหว่างสัญญาวิญญาณและปัญญาไว้ว่าสัญญาเพียงรู้จักอารมณ์ว่าเขียวเหลืองเป็นต้นคือรู้อาการของอารมณ์ไม่อาจให้ถึงความเข้าใจลักษณะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาได้วิญญาณรู้อารมณ์ว่าเขียวเหลืองเป็นต้นได้ด้วยทำให้ถึงความเข้าใจลักษณะว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ด้วยคือเข้าใจตามที่ปัญญาบอกแต่ไม่อาจส่งให้ถึงความปรากฏแห่งมรรคคือให้ตรัสรู้อริยสัจไม่ได้ส่วนปัญญาทั้งรู้อารมณ์ทั้งให้ถึงความเข้าใจลักษณะและทั้งส่งให้ถึงความปรากฏขึ้นแห่งมรรคท่านอุปมาว่าเหมือนคนสามคนมองดูเหรียญกระสาบสัญญาเปรียบเหมือนเด็กยังไม่เดียงสา
มองดูเหรียญแล้วรู้แต่รูปร่างยาวสั้นเหลี่ยมกลมสีและลวดลายแปลกๆสวยงามของเหรียญ นั้นไม่รู้ว่าเป็นของที่เขาตกลงกันใช้เป็นสื่อการแลกเปลี่ยนซื้อขายวิญญาณเปรียบเหมือนชาวบ้านเห็นเหรียญแล้วรู้ทั้งรูปร่างลวดลายและรู้ว่าใช้เป็นสื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยนได้แต่ไม่รู้ซึ้งลงไปว่าเหรียญ นี้แท้เหรียญ นี้ปลอมมีโลหะอะไรผสมกี่ส่วนปัญญาเปรียบเหมือนเหรัญญิกซึ่งรู้ทุกแง่ที่กล่าวมาแล้วและรู้ชำนาญจนกระทั่งว่าจะมองดูก็รู้ฟังเสียงเคาะก็รู้ดมชิมหรือเอามือชั่งดูก็รู้รู้ตลอดไปถึงว่าเหรียญ นี้ทำที่นั้นที่นั้นผู้ชำนาญคนนั้นคนนั้นทำอันหนึ่งปัญญาไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไปบางทีมีแต่สัญญาและวิญญาณหาได้มีปัญญาด้วยไม่แต่คราวใดมีปัญญาเกิดร่วมด้วยกับสัญญาและวิญญาณคราวนั้นก็ยากที่จะแยกให้เห็นความแตกต่างจากกันและกันเมื่อชาลีและกันหาเดินถอยหลังลงไปซ่อนองค์ในสระน้ำด้วยเข้าใจว่าผู้ตามหาเห็นรอยเท้าแล้วจะเข้าใจว่าเธอทั้งสองขึ้นมาแล้วจากสระน้ำความคิดที่ทำเช่นนั้นก็เรียกว่าเป็นปัญญาต่อมาเมื่อพระเวสสันดรทอดพระเนตรเห็นรอยบาทของเธอทั้งสองแล้วทรงทราบทันทีว่าพระราชบุตรราชบุตรีดำเนินถอยหลังลงไปซ่อนอยู่ในสระน้ำเพราะมีแต่รอยเท้าเดินขึ้นอย่างเดียวไม่มีรอยลงอีกทั้งรอยนั้นก็กดลงหนักทางส้นเท้าความรู้เท่าทันนี้ก็เรียกว่าปัญญาใน2กรณีนี้จะเห็นได้ว่าปัญญามีความรอบคอบและลึกซึ้งกว่ากันซึ่งเกี่ยวพันไปถึงการที่ปัญญาใช้ประโยชน์จากสัญญาด้วยการที่เจ้าชายสิทธัตถะทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วทรงคำนึงเห็นความทุกข์ที่มวลมนุษย์ต้องประสบทั่วสากลและเข้าพระทัยถึงภาวะที่สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแท้ล้วนเกิดขึ้นแล้วโปรนแปรและสิ้นสุดด้วยแตกดับควรระงับความทุกข์อันเนื่องมาจากสาเหตุเช่นนั้นเสียความเข้าใจนั้นก็เรียกว่าเป็นปัญญาเมื่อพระพุทธเจ้าจะทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาในแคว้นมคธได้เสด็จไปโปรดพวกกัสสปะจดินซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวมคธให้เลื่อมใสยอมรับคำสอนของพระองค์ก่อนพระปรีชาอันให้ดำริที่จะทรงกระทำเช่นนั้นก็เรียกว่าเป็นปัญญาปัญญาเป็นคำกลางสำหรับความรู้ประเภทที่กล่าวมานี้และปัญญานั้นมีหลายขั้นหลายระดับเช่นที่แบ่งเป็นโลกิยปัญญาโลกุตระปัญญาเป็นต้นมีคำศัพท์หลายคำที่ใช้ในความหมายจำเพาะหมายถึงปัญญาในขั้นใดขั้นหนึ่งระดับใดระดับหนึ่งแง่ใดแง่หนึ่งหรือเนื่องด้วยกิจเฉพาะคุณสมบัติเฉพาะหรือประโยชน์เฉพาะบางอย่างเช่นญาณวิชาวิปัสสนาสัมปชัญญะปริญญาอภิญญาปฏิสัมภิทาเป็นต้นขันห้ากับอุปาทานขันห้าหรือชีวิตกับชีวิตซึ่งเป็นปัญหาในพุทธพจน์แสดงความหมายของอริยสัจ4ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ประมวลใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนามีข้อความที่น่าสังเกตเป็นพิเศษเกี่ยวกับขันห้าปรากฏอยู่ในอริยสัจข้อที่1คือข้อว่าด้วยทุกข์ในอริยสัจข้อที่1นั้นตอนต้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงความหมายหรือคำจำกัดความของทุกข์ด้วยวิธียกตัวอย่างเหตุการณ์ต่างๆที่มองเห็นได้ง่ายและมีอยู่เป็นสามัญในชีวิตของบุคคลขึ้นแสดงว่าเป็นความทุกข์แต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ในตอนท้ายพระองค์ตรัสสรุปลงเป็นข้อเดียวว่าอุปาทานขันธ์5เป็นทุกข์ดังพุทธพจน์ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรว่าภิกษุทั้งหลายนี้คือทุกขอริยสัจความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์
ความตายเป็นทุกข์ความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่ออุปาทานขันธ์ 5เป็นทุกข์พุทธพจน์นี้นอกจากแสดงถึงฐานะของขันธ์ 5ในพุทธธรรมแล้วยังมีข้อสังเกตสำคัญคือความหมายของทุกข์นั้นจำง่ายๆด้วยคำสรุปที่สั้นที่สุดว่าคืออุปาทานขันธ์ 5หรือเบญจอุปาทานขันธ์เท่านั้นและคำว่าขันธ์ในที่นี้มีอุปาทานนำหน้ากำกับไว้ด้วยสิ่งที่ควรศึกษาในที่นี้ก็คือคำว่าขันธ์กับอุปาทานขันธ์ซึ่งขอให้พิจารณาตามพุทธพจน์ต่อไปนี้ในปัญจขันธสูตรสังยุตตนิกายขันธวารวรรคพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงขันธ์ 5และอุปาทานขันธ์ 5เธอทั้งหลายจงฟังขันธ์ 5เป็นไฉนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันใดอันหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นภายในก็ตามภายนอกก็ตามหยาบก็ตามละเอียดก็ตามสามก็ตามประณีตก็ตามไกลหรือใกล้ก็ตามเหล่านี้เรียกว่าขันธ์ 5อุปาทานขันธ์ 5เป็นไฉนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันใดอันหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นภายในก็ตามภายนอกก็ตามหยาบก็ตามละเอียดก็ตามสามก็ตามประณีตก็ตามไกลหรือใกล้ก็ตามที่ประกอบด้วยอาสวะเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเหล่านี้เรียกว่าอุปาทานขันธ์ 5และในอุปาทานสูตรคัมภีร์เดียวกันพระพุทธเจ้าตรัสอีกว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานและตัวอุปาทานเธอทั้งหลายจงฟังรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานฉันทราคะความชอบใจจนติดหรืออยากอย่างแรงจนยึดติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นคืออุปาทานในสิ่งนั้นๆหลักดังกล่าวนี้เป็นพื้นฐานความเข้าใจที่สำคัญอย่างหนึ่งในการศึกษาพุทธธรรมต่อไปความสัมพันธ์ระหว่างขันธ์ต่างๆขันธ์ทั้ง5อาศัยซึ่งกันและกันรูปขันธ์เป็นส่วนกายนามขันธ์ทั้ง4เป็นส่วนใจมีทั้งกายและใจจึงจะเป็นชีวิตกายกับใจทำหน้าที่เป็นปกติและประสานสอดคล้องกันชีวิตจึงจะดำรงอยู่ได้ด้วยดีตัวอย่างเช่นกิจกรรมของจิตใจต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับโลกซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งต้องกายผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นและกายอารมณ์ทั้ง5ก็ดีตาหูจมูกลิ้นกายก็ดีต่างก็เป็นรูปธรรมอยู่ในรูปขันธ์คือเป็นฝ่ายกายอย่างไรก็ตามในที่นี้จะพูดเน้นด้านจิตใจโดยถือกายเป็นเสมือนอุปกรณ์สำเร็จรูปที่สร้างขึ้นมารับใช้กิจกรรมของจิตใจถือว่าจิตใจเป็นศูนย์กลางแห่งกิจกรรมของชีวิตมีความกว้างขวางซับซ้อนและลึกซึ้งมากเป็นที่ให้คุณค่าและความหมายแก่ชีวิตและเกี่ยวข้องโดยตรงกับพุทธธรรมที่จะกล่าวต่อไปนามขันธ์ 4มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและส่งอิทธิพลเป็นปัจจัยแก่กันการเกิดขึ้นของนามขันธ์ทั้ง4เหล่านี้ตามปกติจะดำเนินไปตามกระบวนธรรมดังนี้ความประจวบกันแห่งตาหูเป็นต้นบวกรูปเสียงเป็นต้นบวกวิญญาณคือผัสสะ
เพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาคือการเสวยอารมณ์จึงมีบุคคลเสวยอารมณ์ใดย่อมหมายรู้อารมณ์นั้นคือมีสัญญาหมายรู้อารมณ์ใดย่อมตริตรึกอารมณ์นั้นคือมีสังขารตัวอย่างเช่นนายกได้ยินเสียงระฆังกังวานเกิดกระบวนธรรมคือมีหูบวกเสียงบวกวิญญาณทางหูมีเวทนาคือรู้สึกสบายหูสบายใจหมายรู้ว่าเป็นเสียงไพเราะว่าเป็นเสียงระฆังว่าเป็นเสียงระฆังอันไพเราะตรงนี้เป็นสัญญาชอบใจเสียงนั้นอยากฟังเสียงนั้นอีกคิดจะไปตีระฆังนั้นอยากได้ระฆังนั้นคิดจะไปซื้อระฆังอย่างนั้นคิดจะลักระฆังใบนั้นเป็นต้นตั้งแต่ชอบใจอยากฟังคิดจะไปตีอยากได้คิดจะไปซื้อระฆังกระทั่งคิดจะลักทั้งหมดนี้เป็นสังขารพึงสังเกตว่าในกระบวนธรรมนั้นเวทนามีบทบาทสำคัญมากอารมณ์ใดให้สุขเวทนาสัญญาก็มักกำหนดหมายอารมณ์นั้นยิ่งให้สุขเวทนามากก็จะกำหนดหมายมากและเป็นแรงผลักดันให้คิดปรุงแต่งทำการต่างๆเพื่อให้ได้สวยสุขเวทนานั้นมากขึ้นความเป็นไปอย่างนี้เรียกได้ว่าเป็นกระบวนธรรมง่ายๆพื้นๆเบื้องต้นเป็นแบบสามัญหรือแบบพื้นฐานในกระบวนธรรมนี้เวทนาเป็นตัวล่อและชักจูงใจเหมือนผู้คอยเสนอให้เอาหรือไม่เอาหรือหลีกเลี่ยงอะไรสัญญาเหมือนผู้สะสมเก็บข้อมูลหรือวัตถุดิบสังขารเหมือนผู้นำเอาข้อมูลหรือวัตถุดิบนั้นไปใช้ปรุงแปรตระเตรียมทำการวิญญาณเหมือนเจ้าของงานใครจะทำอะไรคอยรับรู้ไปหมดเป็นทั้งผู้เปิดโอกาสให้มีการทำงานและเป็นผู้รับผลของการทำงานในกระบวนธรรมนี้มีความซับซ้อนอยู่ในตัวไม่ใช่ว่าเวทนาจะเป็นตัวชักจูงผลักดันขันธ์อื่นฝ่ายเดียวขันธ์อื่นก็เป็นปัจจัยแก่เวทนาเช่นเสียงดนตรีเสียงเพลงเดียวกันคนหนึ่งได้ยินแล้วสุขสบายชื่นใจอีกคนหนึ่งรู้สึกบีบคั้นใจเป็นทุกข์หรือคนเดียวกันนั่นแหละสมัยหนึ่งได้ยินเพลงนั้นแล้วเป็นสุขล่วงไปอีกสมัยหนึ่งได้ยินแล้วเป็นทุกข์หลักทั่วไปคือของที่ชอบที่ต้องการตรงกับความปรารถนาเมื่อได้ประสบก็เป็นสุขของไม่ชอบขัดความปรารถนาเมื่อได้ประสบก็เป็นทุกข์ในกรณีเช่นนี้สังขารคือความชอบไม่ชอบปรารถนาเกลียดกลัวเป็นต้นเป็นตัวปรุงแต่งเวทนาอีกต่อหนึ่งแต่ที่กล่าวอย่างนี้ความจริงมีสัญญาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยในตัวคือสังขารปรุงแต่งสัญญาไว้แล้วกลับมามีอิทธิพลต่อเวทนาตัวอย่างที่อาจจะชัดกว่าเช่นเคยเห็นคนที่รักที่นิยมชมชอบทำอากัปกิริยาบางอย่างก็กำหนดหมายเอาไว้ว่าอย่างนี้สวยน่ารักเห็นกิริยาอาการบางอย่างของบางคนแล้วไม่ชอบกำหนดหมายไว้ว่าอย่างนี้น่าหมั่นไส้ตรงนี้เป็นสัญญาต่อมาเห็นกิริยาอย่างที่นิยมหมายไว้ว่าสวยน่ารักหรืออย่างที่หมายไว้ว่าน่าชังน่าหมั่นไส้ก็เกิดเวทนาคือสบายตาชื่นใจหรือเดือดร้อนตาบีบคั้นใจแล้วมีสังขารคือชอบหรือโกรธไปตามนั้นที่ซับซ้อนยิ่งกว่านั้นเช่นงานบางอย่างหรือการเล่าเรียนบางอย่างเป็นสิ่งยากลำบากหากลำพังจะต้องทำหรือเล่าเรียนขึ้นมาโดดๆแล้วก็จะต้องเกิดทุกขเวทนาแล้วก็ส่งผลต่อไปให้ไม่อยากทำไม่อยากเรียนแต่หากมีเครื่องล่อมาให้ก็อาจกลับสนใจและตั้งใจทำตั้งใจเรียนต่อไปได้เครื่องล่อนี้อาจเป็นเวทนาที่เป็นสุขในปัจจุบันเช่นวิธีการที่ให้สนุกสนานบันเทิงเป็นต้นหรืออาจเป็นสิ่งซับซ้อนเนื่องด้วยการกำหนดหมายเกี่ยวกับสุขเวทนาในอนาคตเช่นรางวัลความสำเร็จของงานประโยชน์แก่ชีวิตตนแก่ผู้อื่นหรือแก่ส่วนรวมเป็นต้นแล้วแต่จะปรุงด้วยสังขารฝ่ายใดเช่นด้วยตัณหาด้วยมานะหรือด้วยปัญญาเป็นอาทิซึ่งจะส่งผลสะท้อนกลับมาทำให้การทำงานหรือการเรียนนั้นเกิดมีความหมายมีค่ามีความสำคัญขึ้นแก่ผู้ทำหรือผู้เรียน
แล้วแต่งให้เขากลับได้รับสุขเวทนาในขณะที่เรียนหรือทำงานนั้นด้วยแม้อาจมีทุกขเวทนาทางกายแต่ภายในใจมีสุขเวทนาเป็นโสมนัสอาบอยู่ทำให้เล่าเรียนหรือทำงานนั้นแข็งขันต่อไปเมื่อระฆังโรงเรียนกังวานขึ้นในเวลาเย็นนักเรียนทั้งหลายได้ยินกระบวนการตรงนี้เป็นวิญญาณมีเวทนาคือรู้สึกเรื่อยๆต่อเสียงนั้นเพราะจินชาอยู่ทุกวันต่างก็รู้กำหนดหมายว่าเป็นสัญญาณเลิกเรียนการรู้กำหนดหมายนี้เป็นสัญญาเด็กคนหนึ่งดีใจกระบวนการที่เด็กดีใจนี้เป็นสุขเวทนาบวกสังขารเพราะมีสัญญาซ้อนขึ้นมาว่าจะได้เลิกเรียนไม่ต้องนั่งปวดเมื่อยและจะได้ไปเล่นสนุกสนานเด็กอีกคนหนึ่งเสียใจกระบวนการของเด็กคนนี้เป็นทุกขเวทนาบวกสังขารเพราะมีสัญญาซ้อนขึ้นมาว่าจะต้องหยุดบทเรียนอันมีคุณค่าขาดประโยชน์อันพึงได้หรือเพราะจะต้องกลับไปพบกับผู้ปกครองที่แสนจะน่ากลัวโดยนัยยะนี้กระบวนการตลอดสายเริ่มแต่วิญญาณที่รับรู้เป็นต้นไปจึงล้วนสัมพันธ์กันเป็นเหตุปัจจัยซับซ้อนร่วมเสริมสร้างบุคลิกภาพและกำหนดชะตาชีวิตของแต่ละบุคคลให้เป็นไปต่างๆและให้แตกต่างจากกันและกันในกระบวนการนี้สังขารนั่นแหละเป็นตัวปรุงแต่งและสังขารนั้นซึ่งมีเจตนาเป็นตัวแทนเจตนาก็คือชื่อตัวหรือชื่อที่เรียกกันในครอบครัวของคำว่ากรรมดังนั้นกรรมซึ่งเป็นชื่อประจำตำแหน่งหรือชื่อที่ออกงานของสังขารจึงถูกกล่าวขวัญถึงอย่างเป็นผู้มีบทบาทอันสำคัญยิ่งดังมีพุทธพจน์ในจุลกรรมมวิพังคสูตรว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้ต่างๆออกไปคือให้สามและให้ประณีตและพุทธพจน์ในวาเสตสูตรว่าหมู่สัตว์เป็นไปเพราะกรรมคุณค่าทางจริยธรรมตามปกติมนุษย์มีความโน้มเอียงที่จะยึดถืออยู่เสมอว่าตัวตนที่แท้ของตนมีอยู่ในรูปใดรูปหนึ่งบ้างก็ยึดเอาจิตเป็นตัวตนบ้างก็ยึดว่ามีสิ่งที่เป็นตัวตนอยู่ต่างหากแฝงซ้อนอยู่ในจิตนั้นซึ่งเป็นเจ้าของและเป็นตัวการที่คอยควบคุมบังคับบัญชากายและใจนั้นอีกชั้นหนึ่งการยึดเอาจิตเป็นตัวตนพึงสังเกตพุทธพจน์ในอสุตตวตาสูตรที่1สังยุตตนิกายนิทานวรรคว่าภิกษุทั้งหลายการที่ปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้จะเข้าไปยึดถือร่างกายอันประกอบด้วยมหาภูตรูป4ว่าเป็นตัวตนยังดีกว่าจะยึดถือจิตว่าเป็นตัวตนเพราะว่ากายอันประกอบด้วยมหาภูตรูป4นี้ยังปรากฏให้เห็นว่าดำรงอยู่ปี1บ้าง2ปีบ้าง3ปี4ปี5ปีบ้าง10ปี20ปี30ปี40ปี50ปีบ้าง100ปีบ้างเกินกว่านั้นบ้างแต่สิ่งที่เรียกว่าจิตมโนหรือวิญญาณนี้เกิดดับอยู่เรื่อยทั้งคืนทั้งวันการแสดงขันธ์5นี้มุ่งให้เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าสัตว์บุคคลตัวตนเป็นต้นนั้นเมื่อแยกออกไปแล้วก็จะพบแต่ส่วนประกอบ5ส่วนเหล่านี้เท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นเหลืออยู่ที่จะมาเป็นตัวตนต่างหากได้และแม้ขันธ์5เหล่านั้นแต่ละอย่างก็มีอยู่เพียงในรูปที่สัมพันธ์เนื่องอาศัยกันไม่เป็นอิสระไม่มีโดยตัวของมันเองดังนั้นขันธ์5แต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนอีกเช่นกันรวมความว่าหลักขันธ์5แสดงถึงความเป็นอนัตตาให้เห็นว่าชีวิตเป็นการประชุมเข้าของส่วนประกอบต่างๆหน่วยรวมของส่วนประกอบเหล่านี้ก็ไม่ใช่ตัวตนส่วนประกอบแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั่นเองก็ไม่ใช่ตัวตนและสิ่งที่เป็นตัวตนอยู่ต่างหากจากส่วนประกอบเหล่านี้ก็ไม่มีเมื่อมองเห็นเช่นนั้นแล้วก็จะถอนความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องตัวตนได้ความเป็นอนัตตานี้จะเห็นได้ชัดต่อเมื่อเข้าใจกระบวนการของขันธ์5ในวงจรแห่งปฏิจจสมุปบาทที่จะกล่าวต่อไปในบทที่4อันหนึ่ง
เมื่อมองเห็นว่าขันธ์ห้ามีอยู่อย่างสัมพันธ์และอาศัยซึ่งกันและกันก็จะไม่เกิดความเห็นผิดว่าขาดศูนย์ที่เรียกว่าอุเฉททิฏฐิและความเห็นผิดว่าเที่ยงที่เรียกว่าสัสสตทิฏฐินอกจากนั้นเมื่อรู้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีตัวตนและมีอยู่อย่างสัมพันธ์อาศัยกันและกันเช่นนี้แล้วก็จะเข้าใจหลักกรรมโดยถูกต้องว่าเป็นไปได้อย่างไรกระบวนการแห่งความสัมพันธ์และอาศัยกันของสิ่งทั้งหลายนี้มีคำอธิบายอยู่ในหลักปฏิจจสมุปบาทเช่นเดียวกันอีกประการหนึ่งการมองสิ่งทั้งหลายโดยวิธีแยกส่วนประกอบออกไปอย่างวิธีขันธ์ห้านี้เป็นการฝึกความคิดหรือสร้างนิสัยที่จะใช้ความคิดแบบวิเคราะห์ความจริงคือเมื่อประสบหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆความคิดก็ไม่หยุดตันอึ้งยึดถือเฉพาะรูปลักษณะภายนอกเท่านั้นเป็นการสร้างนิสัยชอบสอบสวนสืบค้นหาความจริงและที่สำคัญยิ่งคือทำให้รู้จักมองสิ่งทั้งหลายตามสภาวะล้วนๆของมันหรือตามแบบสภาวะวิสัยหรือ objective คือมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นไม่นำเอาตัณหาอุปาทานเข้าไปจับอันเป็นเหตุให้มองเห็นตามที่อยากหรือไม่อยากให้มันเป็นอย่างที่เรียกว่าสกวิสัยหรือ subjective คุณค่าอย่างหลังนี้นับว่าเป็นการเข้าถึงจุดหมายที่ต้องการของพุทธธรรมและของหลักขันธ์ห้านี้คือการไม่ยึดมั่นถือมั่นการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายด้วยการใช้ตัณหาอุปาทานแต่เข้าไปเกี่ยวข้องจากการด้วยปัญญาอย่างไรก็ดีในการแสดงพุทธธรรมนั้นตามปกติท่านไม่แสดงเรื่องขันธ์ห้าลำพังโดดๆเพราะขันธ์ห้าเป็นแต่สภาวะที่ยกขึ้นเป็นตัวตั้งสำหรับพิจารณาและการพิจารณานั้นย่อมเป็นไปตามแนวแห่งหลักธรรมอย่างอื่นที่เป็นประเภทกฎสำหรับนำมาจับหรือกำหนดว่าขันธ์ห้ามีสภาวะเป็นอย่างไรมีความเป็นไปอย่างไรเป็นต้นคือต้องแสดงโดยสัมพันธ์กับหลักธรรมอย่างอื่นเช่นหลักอนัตตาเป็นต้นจึงจะปรากฏคุณค่าในทางปฏิบัติโดยสมบูรณ์ดังนั้นจึงขอยุติเรื่องขันธ์ห้าไว้เพียงในฐานะสิ่งที่ยกขึ้นเป็นตัวตั้งสำหรับนำไปพิจารณาในหลักต่อไปบันทึกพิเศษท้ายบทเพื่อความเข้าใจลึกลงไปเฉพาะเรื่องบันทึกที่1เรื่องขันธ์5มีรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับขันธ์5ซึ่งควรทราบไว้เป็นความรู้ประกอบเบื้องต้นดังนี้ขันธ์ที่1รูปตามแนวอภิธรรมแบ่งรูปเป็น28อย่างซึ่งจัดเป็น2หมวดคือหมวดที่1มหาภูตรูป4เรียกง่ายๆว่าธาตุ4คือปฐวีธาตุสภาพที่แผ่ไปหรือกินเนื้อที่อาโปธาตุสภาพที่ดึงดูดซาบซึมเตโชธาตุสภาพที่แผ่ความร้อนวาโยธาตุสภาพที่สั่นไหวหมวดที่2อุปาทายรูป24อุปาทายรูปแปลว่ารูปอาศัยหรือรูปที่สืบเนื่องมาจากมหาภูตรูปคือประสาททั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายหรือที่เรียกเป็นศัพท์ว่าจักขุโสตะคานะชิวหาและกายะอารมณ์4คือรูปเสียงกลิ่นรสหรือที่เรียกเป็นศัพท์ว่ารูปะสัทธะคันธะรสะโผฏฐัพพะไม่นับเพราะตรงกันกับปฐวีเตโชและวาโยความเป็นหญิงหรืออิทธินสีความเป็นชายหรือปุริสินสีที่ตั้งของจิตหรือหทัยวัตถุการแสดงให้รู้ความหมายด้วยกายหรือกายวิญญัติการแสดงให้รู้ความหมายด้วยวาจาหรือวจีวิญญัติชีวิตินสีช่องว่างหรืออากาศความเบาของรูปบาลีว่ารูปัสสะละหุตาความอ่อนหยุ่นของรูปบาลีว่ารูปัสสะมุทุตาภาวะที่ควรแก่การงานของรูปบาลีว่ารูปัสสะกัมมัญญตาความเจริญหรือขยายตัวของรูปบาลีว่ารูปัสสะอุปัจจยะการสืบต่อของรูปบาลีว่ารูปัสสะสันตติ
ความเสื่อมตัวบาลีว่าชรตาความสลายตัวบาลีว่าอนิจจตาและอาหารหมายถึงโอชาพึงสังเกตว่าคำว่าหทัยวัตถุซึ่งแปลกันว่าหัวใจและถือว่าเป็นที่ทำงานของจิตนั้นเป็นมติในคัมภีร์รุ่นหลังไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกขันธ์ที่สองเวทนาแบ่งเป็นสามคือสุขจะเป็นสุขทางกายหรือทางใจก็ตามทุกข์จะเป็นทุกข์ทางกายหรือทุกข์ทางใจก็ตามและอทุกขมสุขไม่ทุกข์ไม่สุขคือเฉยเฉยบางทีเรียกว่าอุเบกขาอีกอย่างหนึ่งแบ่งเป็นห้าคือสุขทางกายทุกข์ทางกายโสมนัสคือดีใจโทมนัสเสียใจและอุเบกขาเฉยเฉยอีกอย่างแบ่งตามทางที่เกิดเป็นหกคือเวทนาเกิดจากสัมผัสทางจักขุทางโสตะทางคานะทางชิวหาทางกายและทางมโนขันธ์ที่สามสัญญาแบ่งเป็นหกตามทางแห่งการรับรู้คือ 1. รูปสัญญาความหมายรู้รูปเช่นว่าดำแดงเขียวขาวเป็นต้น 2. สัทธสัญญาความหมายรู้เสียงเช่นว่าดังเบาทุ้มแหลมเป็นต้น 3. คันธสัญญาความหมายรู้กลิ่นเช่นว่าหอมเหม็นเป็นต้น 4. รสสัญญาความหมายรู้รสเช่นว่าหวานเปรี้ยวขมเค็มเป็นต้น 5. โผฏฐัพพสัญญาความหมายรู้สัมผัสทางกายเช่นว่าอ่อนแข็งหยาบละเอียดร้อนเย็นเป็นต้น 6. ธรรมสัญญาความหมายรู้อารมณ์ทางใจเช่นว่างามน่าเกลียดเที่ยงไม่เที่ยงเป็นต้นขันธ์ที่4สังขารตามหลักอภิธรรมแบ่งเจตสิกเป็น52อย่างถ้าเทียบกับการแบ่งแบบขันธ์5เจตสิกก็ได้แก่เวทนาสัญญาและสังขารทั้งหมดคือในจำนวนเจตสิก52นั้นเป็นเวทนา1เป็นสัญญา1ที่เหลืออีก50อย่างเป็นสังขารทั้งสิ้นสังขารขันธ์จึงเท่ากับเจตสิก50อย่างซึ่งแยกย่อยได้ดังนี้หมวดที่1อัญญสมานาเจตสิกเจตสิกที่เข้าได้ทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วมี11นับครบมี13เพราะเวทนาและสัญญาเป็นเจตสิกหมวดนี้แต่ไม่เป็นสังขารจึงตัดออกไปอัญญสมานาเจตสิก11แบ่งเป็น2กลุ่มคือ 1. สัพพจิตตสาธารณเจตสิกเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกดวงมี5คือผัสสะเจตนาเอกัคคตาหรือสมาธิชีวิตินทรีย์มนสิการจำนวนเดิมมี7ทั้งเวทนากับสัญญา 2. อัญญสมานาเจตสิกกลุ่มที่2ปกิณกะเจตสิกเกิดกับจิตได้ทั่วๆไปทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วแต่ไม่ตายตัวมี6คือวิตกวิจารอธิโมกความปักใจวิริยะปีติและฉันทะเจตสิกหมวดที่สองอกุศลเจตสิกเจตสิกที่เป็นอกุศลมี14แบ่งเป็นสองกลุ่มคือ 1. อกุศลสาธารณเจตสิกเกิดกับจิตที่เป็นอกุศลทุกดวงมี4คือโมหะอหิริกะอโนตตปะและอุทธัจจะอกุศลเจตสิกกลุ่มที่สองปกิณกะอกุศลเจตสิกเกิดกับจิตที่เป็นอกุศลแต่ไม่ตายตัวทุกครั้งมี10คือโลภะทิฏฐิมานะโทสะอิจฉามัจฉริยะกุกกุจจะถีนะมิทะและวิจิกิจฉาเจตสิกหมวดที่3โสภณะเจตสิกเจตสิกดีงามคือเกิดกับจิตที่เป็นกุศลและอัพยากฤตมี25แบ่งเป็น2กลุ่มคือ 1. โสภณะสาธารณเจตสิกเกิดกับจิตดีงามทุกดวงมี19คือศรัทธาสติหิริโอตตัปปะอะโลภะอะโทสะซึ่งเท่ากับเมตตาตัตตระมัจจตตาบางทีเรียกอุเบกขากายปัสสัทธิความสงบแห่งนามกายคือกองเจตสิกจิตตปัสสัทธิกายละหุตาจิตตะละหุตากายะมุทุตาจิตตะมุทุตากายะกัมมัญญตาจิตตะกัมมัญญตา
กายปากุญญตาความคล่องแคล่วแห่งนามกายคือกองเจตสิกจิตตปากุญญตากายุชุกตาความซื่อตรงแห่งนามกายคือกองเจตสิกและจิตตุชุกตาโสภณเจตสิกกลุ่มที่สองปกิณกะโสภณเจตสิกเกิดกับจิตฝ่ายดีงามแต่ไม่ตายตัวทุกครั้งมีหกคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเจตสิกทั้งสามนี้รวมเรียกวีรตีเจตสิกสามปกิณกะโสภณเจตสิกต่อไปได้แก่กรุณามุทิตาเจตสิกทั้งสองนี้เรียกรวมกันว่าอัปปมัญญาเจตสิกสองและปกิณกะโสภณเจตสิกสุดท้ายคือปัญญาในพระสูตรเช่นในปริวัตตสูตรสังยุตตนิกายขันธวารวรรคตามปกติท่านแสดงความหมายของสังขารว่าได้แก่เจตนาหกหมวดคือรูปสัญเจตนาสัทธสัญเจตนาคันธสัญเจตนารสสัญเจตนาโผฏฐัพพสัญเจตนาและธรรมสัญเจตนาแปลว่าเจตจำนงหรือความคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ขันธ์ที่5วิญญาณแบ่งตามทางที่เกิดเป็น6คือจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณและมโนวิญญาณแปลตามแบบว่าความรู้แจ้งอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตามแนวอภิธรรมเรียกวิญญาณขันธ์ทั้งหมดว่าจิตและจำแนกจิตออกไปเป็น89หรือ121ดวงจำแนกได้2วิธีคือวิธีที่1จำแนกจำนวนตามภูมิหรือระดับของจิตเป็นกามาวจรจิต54รูปาวจรจิต15อรูปาวจรจิต12โลกุตรจิต8โลกุตรจิตนี้แยกพิสดารเป็น40การจำแนกจิตวิธีที่2จำแนกโดยคุณสมบัติเป็นอกุศลจิต12กุศลจิต21กุศลจิตนี้แยกพิสดารเป็น37วิบากจิต36ซึ่งวิบากจิตนี้แยกพิสดารเป็น52กิริยาจิต20ในที่นี้จะไม่แสดงรายละเอียดชื่อของจิตแต่ละอย่างแต่ละอย่างเพราะเกินจำเป็นและจะทำให้ฟั่นเฟือ